สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอรอบรู้กับมอสอทอรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับก็เป็นโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าคืนความสุขให้ผู้สูงอายุหรือคอสอ,อ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชท่านที่กําลังมองหาเวทีประลองฝีมือหรือโชว์ความสามารถโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้แลวก็เป็นหัวหน้าโครงการการประกวดออกแบบเว็บไซต์นะครับก็คืออาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิาวทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชท่านนี้ก็คืออาจารย์กฤชกรณนครพนมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ อาจารย์ครับดูจากชื่อโครงการน,น่าสนใจมากๆทีเดียวะนะฮะใช่แล้วทำให้อดถามไม่ได้ว่าโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยไปเกี่ยวข้องยังไงกับการคืนความสุขให้ผู้สูงอายุครับค่ะ อันดับแรกเลยนะคะอาจารย์เอกก็คือว่าสาขาวิชาเราเนี่ยเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดโครงการบริการสังคมอยู่ทุกปีอยู่แล้วเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สําหรับปีนี้เป็นปีที่37นะคะเราก็จะมีการจัดการประกวดออกแบบเว็บไซต์เนี่ยต่อเนื่องสําหรับปีนี้เป็นปีที่4แล้วรเราก็ต้องการที่จะสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แบบเยาว,วชน่นะคะสามารถใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ แล้วก็แสดงความสามารถออกมานะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเลือกว่าเอ๊แต่ละปีเนี่ยตีมอะไรที่สังคมเราเนี่ยให้เนื่องจากเป็นโครงการบริการสังคมนะคะเราก็จะมาดูว่าเอ๊สังคมเราเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ตระหนักในเรื่องใดบ้างอย่างปีที่ผ่านๆมานี่เราก็มีประกวดออกแบบเว็บไซต์ในหัวข้ออนุรักษ์พลังงานหรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสําหรับปีนี้ใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าเอ๊สังคมเราเนี่ยกำลังให้ความสําคัญกับเรื่องผู้สูงอายุ ใช่ไหมคะเพราะว่าสังคมปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยกำลังกลายไปเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะและที่สําคัญก็คือจังหวัดนนทบุรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชของเราตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นจังหวัดที่ผู้สูงอายุให้ความสําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใส่ใจในผู้สูงอายุนะคะเราก็เลยเอาธีมเนี่ยล่ะค่ะมาว่าเป็นการคืนความสุขนะคะตามนโยบายปัจจุบันนะคะว่าเป็นการคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุเอามาเป็นธีมในการจัดการประกวดเว็บไซต์ในปีนี้ค่ะครับ เขามีคอสชเรามีคอสอถูกต้องค่ะก็เป็นการคืนความสุขแบบหนึ่งให้กับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการให้กับคนที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เตรียมตัวหรือว่าเตรียมที่จะเป็นเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะอ่าครับจริงแล้วคนสูงอายุนเนี่ยนะเขาเรียกว่าคนอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับตามนิยามเลยเนี่ยนะคะผู้สูงอายุก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะเราก็จะเริ่มถือว่าบุคคลเหล่านี้ก็คือเข้าสู่ สังคมของผู้สูงอายุซึ่งจะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตการดําเนินชีวิตในแต่ละวันการรับประทานอาหารอากาศการขับถ่ายแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะครับแม่ต้องขอชมนะคนจัดเขาเรียกทีมนะผมเรียกตีมกนะัแล้วคตีมนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเข้าใจจับนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนสูงวัยเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขนี่ยทำให้ การแพทย์นะทำให้คนสูงวัยเนี่ยนะครับ<ช>มีอายุยาวนานขึ้นจริงๆใช่ค่ะแล้วก็สาเหตุที่เป็นแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยจากการที่เราไปศึกษาก็จะพบว่าที่เขาประกาศว่าเออประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุก็เนื่องมาจากว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราการเกิดของแต่ละคนนค่อนข้างน้อยอและสังคมไทยเนี่ยก็มีคนที่มีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้นครับค่ะแล้วก็เออก็โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวดิฉันคนเดียวนะคะที่เป็นคนที่คิด ทีมนี้ขึ้นมาเป็นคณะกรรมการของโครงการจัดออกแบบประกวดเว็บไซต์ก็มาดูกันว่าเอ๊ะก็ระดมความคิดกันนะคะว่าปีนี้เราจะประกวดในเรื่องของอะไรดีครับค่ะเราก็เลยเลือกว่าเป็นทีมสังคมผู้สูงอายุแล้วเราก็จะมาแอปพลายว่า,าจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างเพื่อที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แสดงความสามารถในเชิงเทคโนโลยี นำมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงแล้วก็เป็นการเวทีให้เขาได้มาแสดงฝีมือกันค่ะอ๋อนะฮะก็ทำให้เราได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะก็ะคือจริงๆมีสตอรี่นะของเรื่องเราเนี่ยนะเอาวัตถุประสงค์อีกนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมถามสักข้อหนึ่งวัตถุประสงค์หลักๆความจริงอาจารย์ก็บอกมาแล้วนะอยากจะให้น้องๆเนี่ยเขารู้อะไร วัตถุประสงค์หลักๆของเราจริงๆเนี่ยนะคะเรามีกันอยู่ประมาณ3ข้อเ,ะะเองค่ะหลักๆเลยนะคะข้อแรกก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายตลอดจนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยได้นําความรู้ทางด้านาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ได้จริงเพราะว่าสาขาวิชาเราเนี่ยก็เป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรเราก็เลยต้องการให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์ ะะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ข้อแรกรอันที่สองเนี่ยนะคะเป็นการเป็นเวทีเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะมีความรู้ความสามารถแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเวทีที่แสดงออกเนื่องจากเราเป็นทำโครงการบริการสังคมอยู่แล้วเราก็ต้องการให้เป็นเวทีให้เด็กเนี่ยมาแสดงศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ถือว่าทุกๆคนเนี่ยใช้งานกัน โดยทั่วไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือว่าผู้สูงอายุเองก็ตามก็มาใช้เว็บไซต์กันเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาแสดงศักยภาพให้กับให้เห็นในเชิงวิชาชีพจริงๆว่านําไปใช้งานได้นะคะและข้อสุดท้ายก็คือเพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับตัวผู้สูงอายุเองในทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านเราก็จะมีการกําหนดเนื้อหาทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆของผู้สูงอายุด้วยคะ่ะ โอ้นะฮะพอฟังปัื่อกี้ก็ททำให้ทราบเลยนะว่าก,กลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับ<ช>ก็มีอันเนี้ยน,นักเรียน แล้วก็นักศึกษาอาจาร,รย์ขยายความให้ฟังหน่อยว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเวลาปกติเนี่ยนะคะเวลาเขาจะมีการจัดประกวเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะระบุนะคะว่าคุณสมบัติของผู้ที่มาสมัครเนี่ยเป็นใครบ้างแต่สําหรับโครงการเราเนี่ยนะคะเราก็จะเน้นที่กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาอย่างที่บอกเนี่ยนะคะนักเรียนแล้วก็นักศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือนิสิตนักศึกษาเนี่ยใครที่อยู่ในระดับ2ระดับเนี่ยนะคะสามารถ ประกวดก็คือออกแบบเว็บไซต์และนําเว็บไซต์ที่ตัวเองออกแบบเนี่ยมาประกวดได้ค่ะแล้วก็เราก็จะแบ่งเป็นนอกจากแบ่งเป็น2ออระดับแล้วเนี่ยนะคะคุณสมบัติก็คือว่าอาจจะมีการรวมตัวกันก็ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยสร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วยตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นทีมเราก็ส่งเสริมด้วยก็คือเขาสามารถเลือกได้เลยตามอธยาศัยว่าเขาจะประกวดคนเดียวหรือว่าเขาจะมีเพื่อน2คนหรือ3ามคน,มคนก็คือเราให้ตั้งแต่1นถึงสคน สามารถมาประกวดได้เลยค่ะครับอันนี้ก็เปิดกว้างนะบาง<ช>คนเนี่ยทำงานคนเดียวดีบางคนทํางานเป็นกลุ่มจะดีใช่ค่ะคเพราะว่าแบบเราคือเราก็ไม่ได้เราไม่ได้ระบุว่าเอออันไหนอาจจะต้องดีกว่าการหรือว่าเป็นทีมจะต้องดีกว่าเสมอไปเพราะว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเว็บไซต์ที่ขนาดใหญ่มากคือเป็นเว็บไซต์ที่เราต้องการให้เด็กที่ฝึกออกแบบเว็บไซต์ใหม่ๆทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องเรียนอะไรเชิงลึกเทคนิคอะไรมามากเนี่ยสามารถทำได้ก็ให้เขาเนี่ยฝึก ฝนแล้วก็เอาเข้ามาประกวดได้ค่ะอ๋อครับแล้วทางโรงเรียนต้องรับรองไหมครับว่าเป็นนักเรียนจากที่โรงเรียนนี้เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเลยเนี่ยนะคะว่าเขามีจะต้องมีโรงเรียนว่าเขาจะต้องระบุว่าเขาเนี่ยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนอะไรสังกัดที่ไหนนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนิสิตน,นักศึกษาเนี่ยก็ต้องมีบอกว่าเออศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไร เราไม่ได้จํากัดอายุนะคะปัจจุบันก็คือเราอายุเท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่าขอให้เป็นการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือว่าเป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนะฮะก็อายุไม่ฟิกนะก็คือขอให้พูดถึงระดับการศึกษาว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นสิทธิ์เหรอกเนี่ยเพราะว่าเราก็เชื่อว่าการเรียนสนับสนุนการเรียนการศึกษาของเขาด้วยว่าเวลาเขาเรียนมาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะคะปัจจุบันเนี่ยเด็กเด็ก อาจจะไหนแต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการประกวดแบบสอนเด็กเขียนเว็บไซต์<ะ>บางคนเนี่ยเขียนโปรแกรมเป็นแล้วด้วยทีนี้ก็คือเวลาเด็กๆหรือว่าปกติทั่วไปเด็กบางคนเนี่ยโรงเรียนไม่ได้สอนแต่ว่าเห็นเว็บไซต์สวยงามไปสร้างบล็อกเป็นของตัวเองสร้างเว็บเป็นของตัวเองเนี่ยเขาก็เด็กๆทําได้และก็คือสนับสนุนให้เขาเนี่ยเอาส่วนนั้นแหละเข้ามาประกวดได้ ครับแล้วนักศึกษามสทเลยฮะประกวดได้ไหมได้ค่ะเพราะว่านักศึกษามสทเน,นี่ยก็สามารถระบุได้ใช่ไหมคะว่าศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชไม่จํากัดสาขาวิชาด้วยนะคะคสาขาวิชาไหนก็ สามารถมาประกวดได้เช่นกันนะฮะัชัดเจนนะฮะในเรื่องของคุณสมบัติมีคุณสมบัติข้ออื่นๆที่อยากจะบอกไหมครับก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะขอพูดถึงเกณฑ์ในการหลักการในการส่งผลงานเข้าประกวดดีกว่านะคะคในหลักการทัว่วๆทั่วไปนี่ก็คือว่าผลงานที่เข้าประกวดเนี่ยนะคะเราเน้นผลงานที่นักเรียนและนักศึกษาเนี่ยต้องสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้ไปผ่านการประกวดที่ไหนมาก่อนไม่สามารถไปเอาผลงานเก่ามาประกวดที่นี่มาแล้ว ลายเวทีแล้วามาประกวดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเราระบุเราระบุธีมให้ใช่ไหมคะเราก็เขาจะต้องสร้างสรรค์ผลงานของเขาขึ้นมาเพื่อการประกวดครั้งนี้ก็จะได้เท่าเทียมกันกับหลายๆท่านนะคะนอกจากนั้นก็คือผลงานที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานได้จริงแล้วก็เราสามารถนําไปต่อยอดนําไปพัฒนาเพิ่มได้จริงเพราะว่าบางทีเนี่ยส่งผลงานเข้ามาเนี่ยเด็กก็ต้องมั่นใจว่ามันรันผ่านนะ เปิดแล้วเนี่ยคนเข้ามาชมได้นะคะเวลาคนเข้ามาดูเว็บไซต์ของน้องๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเว็บไซต์นั้นอ่ะอ๋อมันสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาได้จริงนะคะสำหรับข้อต่อมาก็คือผลงานที่ส่งเข้าปวดเนี่ยจะต้องพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องครับหรือว่าเป็นโอเพนซอร์สนะคะเราก็อันนี้อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราก็จะต้องปลูกฝังให้เขาใช้อ่าไม่ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของคนอื่นนะคะรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ที่เด็กๆใช้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ต้องคํานึงถึงด้วยบางทีเขา มา,มาใส่ในเว็บเนี่ยเขาก็ต้องมีการอ้างอิงอะไรให้ถูกต้องตามหลักการเพื่ออย่างน้อยเราก็ปลูกฝังสังคมค่านิยมนะคะการลิขสิทธิ์ทางปัญญาไปด้วยในตัวนะคะและนอกจากนั้นก็คือผลงานที่ที่เขาส่งมาเนี่ยนะคะก็ต้องอัปโหลดไปยัง URL ที่เซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นที่ทางมหาวิทยาลัยเราจัดไว้ให้แล้วเราก็จะให้พื้นที่เขาเขาก็จะมาอัปโหลดในที่เดียวกันนะคะแล้วเราก็จะเพื่อความยุติธรรมของทุกคนเท่าเทียมกัน S <S นะคะ <ừ> แล้วก็การส่งผลงานทุกชิ้นเนี่ยนะคะเมื่อตัดสินแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานเป็นกรรมสิทธิ์ของหรือกิดสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็คําตัดสินของกรรมการกล้โดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อยุติว่าเราตัดสินจากภายใต้เกณฑ์ที่เรากําหนดให้ะคะ่ะ <ừ> ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เอกถามถึงว่า <S <S เอาเอาอาจาอาจะมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะใช่ค่ะมีเกณฑ์สามารถบอกได้คร่าวๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้นะคะเรามีการสัมมนาให้ความรู้ก่อน เนื่องจากเราเชื่อว่าเราไม่ได้อยากให้เด็กๆเนี่ยอพอได้ทราบข่าวแล้วเนี่ยนะคะน้องๆก็พากันมาประกวดใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดเหมือนกับเป็นการสัมมานาในวันที่22กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะเราก็จะมีการจัดสัมมานาให้ความรู้เราก็จะให้ความรู้ในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีว่าเว็บไซต์ที่ดีเนี่ยให้ความรู้กับน,น้องๆก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง ต้องมีมีสียังไงมีการดูกลุ่มเป้าหมายยังไงแบบไหนไหมความรู้ในภาพรวมซึ่งจะเป็นคนวิทยากรที่มาเนี่ยคะ่ะท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้ที่มีความรู้ในการ ออกแบบเว็บไซต์ก็จะมาให้ความรู้กับน้องๆก่อนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากทีมีมปีนี้ของเราเนี่ยเป็นทีมเกี่ยวกับผู้สูงอายุเราก็จะมีะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มีความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องทางด้านของผู้สูงอายุนะคะท่านเป็นอาจารย์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ท่านก็จะมาให้ความรู้ควบคู่กันไปเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะถนัดออกแบบเว็บ แต่ยังไม่ทราบในเนื้อหาในคอนเทนต์ที่เราอยากจะประกวดเขาก็จะสามารถที่จะมาได้รับฟังไอเดียนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะบุคคลทั่วไปนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถมาสนใจฟังได้นะคะแล้วก็พอตอนบ่ายเนี่ยถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่เขาสนใจจะเข้าประกวดเราก็จะชี้แจงเกณฑ์ นะคะอย่างทางเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าเกณฑ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะแต่โดยหลักๆโดยทั่วๆไปที่เราทํากันอยู่ทุกปีเนี่ยนะคะเกณฑ์ของเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาถูกต้องภาษาครบถ้วนสอดคล้องอ่านเข้าใจง่ายใช้สื่อที่นําเสนอที่เหมาะสมกับเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ทันสมัยอะไรก็เอามาใช้ได้นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการใช้เว็บแบบ user friendly ก็คือว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวก บางเว็บเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเข้าไปแล้วมันดูวนๆหาทางเข้าทางออกจะกลับไปกลับมาไม่เจอเนี่ยถ้าเกิดเด็กเขาก็มีการดูแลแล้วก็คํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะมีเกณฑ์ตรงนั้นแล้วก็ความเหมาะสมสวยงามของเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์คร่าวๆหลักๆโดยทั่วๆไปครับถามถึงที่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าน้องๆเขาจะมาฟังสาระที่น่าสนใจแล้วก็วันนั้นเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถสมัครวันนั้นได้เลยหรือเปล่า มาสมัครวันนั้นเลยก็ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวก็ถ้าอย่างนั้นขอพูดถึงหมายกําหนดการว่าว่าที่แบบว่าแต่ละวันต้องทําอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะคถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจนะคะว่าอยากจะส่งผลงานเข้ามาประกวดหรือว่าน้องๆคนไหนที่ยังไม่แน่ใจนะคะน้องๆสามารถที่จะเข้ามาฟังได้ก่อนนะคะในวันที่เราจัดสมัมมนาเพื่อให้ความรู้แล้วก็เป็นแนวทางดูซิว่าเอ๊ะถ้าน้องๆชอบออกแบบเว็บไซต์อยู่แล้วหรือว่ามีความรู้สนใจเรื่องผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะจะ ปรับอะไรอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะเตรียมตัวในการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเข้าในเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้นะคะของมอสทนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.stu.ac.th แล้วก็เลือกไปที่สาขาวิชาก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรกก็จะมีรายละเอียดของโครงการอยู่ นะคะน้องๆสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมแปลว่ามาฟังความรู้แล้วเนี่ยนะคะสัมมนาแล้วเนี่ยสามารถกลับไปเตรียมตัวและตัดสินใจได้อีกหรือว่าจะมาสมัครในวันงานก็ได้นะคะก็กรอกใบสมัครนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ก็ได้หรือกรอกไปในเว็บเลยก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมหลักฐานโดยทั่วไปก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะมาด้วยแล้วก็เราก็จะประชาสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะจนกระทั่งรับตั้งแต่ถึงวันที่31ดกรกฎาคม ปี58นี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะส่งผลงานเข้ามาได้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปัจจุบันเลยเนี่ยนะคะพอเขาสมัครแล้วจนกระทั่งถึงวันที่23สิงหาคมครับค่ะก็ให้ระยะเวลาใช้ได้เลยนะคะระยะเวลาประมาณนึงเลยเพระาะว่านะน้องๆเนี่ย <พอ S 2> ก็คือเรียนหนังสือไปด้วยบาง<อ>ทีก็อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนใช่ไหมคะแต่บางโรงเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ปิดเทอมอยู่เราก็ต้องให้ระยะเวลาเขานานหน่อยเพราะว่าน้องๆจะได้เอาเวลาว่างนะคะในส่วนที่นอกเหนือจากการเรียนเนี่ยมา มาสร้างสารรค์เว็บไซต์แล้วจริงๆอีกอย่างหนึ่งการสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นงานกึ่งเชิงดีไซน์ศิลปะก็จะต้องใช้เวลาในการสร้างสารรค์ผลงานค่อนข้างค่อนข้างมากหน่อยนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูคัดกรองว่าผลงานที่บอกว่าผลงานเนี่ยจะ,ะผ่านการคัดเลือกก็คือสามารถลันได้จริงอ,อะไรเงี้ยนะคะทางเนื่องจากมหาวิทยาลัยเราก็เล็งเห็นนะคะว่าน้องๆเยาวาชน,นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีความสําคัญ นะคะต่ออนาะคตประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นเงินสนับสนุนเป็นรางวัลให้เป็นกําลังใจเขาว่าถ้าเกิดอันไหนเขาส่งผลงานเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็ผลงานสามารถรันได้มีถูกกล้องคบถ้วนเนี่ยเราก็จะมีเงินเป็นเหมือนให้กําลังใจเขากลุ่มเป็นเรียกว่าทีมละ1000บาท<อ>ให้ให้ให้ไปด้วยเลยเพราะว่าถือว่าน้องๆเขาเนี่ยอุตส่าห์สละเวลาในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานมาให้เรา นะคะแล้วก็มีประกาศนียบัตรระบุว่าเออมีการเข้าร่วมในโครงการแล้วก็ส่งผลงานเข้ามาให้กับเราแล้วก็ผ่านการคัดเลือกนะคะ<ๆ>ก็จะมีประกาศนียบัตรให้กับน้องๆด้วยเผื่อว่าน้องๆก็จะได้เก็บไว้นะคะเ,ออเป็นความภูมิใจ,น,ใจนะคะคแล้วก็เผื่อเอาไปใช้ในการสําหรับคุณครูในโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถเอาไปเป็นเป็นการระบุได้ว่าเออมันมีมาตรฐานทางการศึกษา<ๆ>ที่จัดให้กับอย่างเหมาะสม นะคะ,ะมีการประกันคุณภาพสถานศึกษาได้อีกใช่ค,ค่ะ,ะแม้ในอาจาร,รย์กฤกรก็พูดถึงเรื่องของรางวัลสําหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แล้วขอสอบถามไปถึงรายละเอียด ของรางวัลต่างๆทั้งสองประเภทนี้ได้ไหมครับได้ค่ะสําหรับรางวัลน,นะคะก็เราก็จะมีอย่างที่บอกไปว่าเรามี2อประเภทด้วยกันนะคะครประเภทแรกก็คือเป็นสําหรับผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วกอ็อีกประเภทหนึ่งก็เป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศกัน ประกวดสําหรับปริญญาตรีซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยเราก็จะมีรางวัลหลายระดับด้วยกันะนะคะก็คือน้องๆจะได้แบบว่าออมีหลายรางวัลเนาะนอกจากได้ได้เงินก็ให้กําลังใจอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีรางวัลรางวัลที่1เนี่ยนะคะ1รางวัลมูลค่า0 0 0บาทโอบาทนะคะก็แล้วก็รางวัลที่2เนี่ยมูลค่า1 2 0 0 0บาทนะคะรางวัลที่3ก็มูลค่า8,000บาทและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีรางวัลชมเชยอีก3รางวัลด้วยกันรางวัลละ5,000บาท ถ้นับรวมแล้วเนี่ยระดับหนึ่งก็ประมาณหกางวัลด้วยกันนะคะจากผลงานที่น้องๆส่งเข้ามาก็ถือว่าจากปีที่ผ่านๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาช่วยกันในการตัดสินนะคะเราก็จะมีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็จะได้เห็นผลงานก็จะบอกว่าโอ้ที่นี่แบบค่อนข้าง เปิดโอกาสแล้วก็ให้รางวัลค่อนข้างหลายรางวัลเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะเป็นเรียกว่ากําลังใจนะคะคให้กับเยาว,วชนนะคะก็จะมีรางวัลแบบนี้นะคะทั้งทั้งสองรางวัลเลยทั้งระดับมัธยมศตอนรปลายแล้วก็ระดับนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีค่ะอ่าครับเขาเรียกว่ากระจายรางวัลน,นะใช่ค่ะจากแต่ละระดับเนี่ย แต่ละรางวัลเนี่ยเขาก็เรียกว่าได้เกียรติบัตรควบคู่กับไปด้วยหรือเปล่าได้คะ่ะก็คือนอกจากว่าทุกคนที่ส่งผลงานนะคะก็จะได้เกียรติบัตรอยู่แล้วนะคะว่าเป็นว่าส่งผลงานผ่านการคัดเลือกอย่างที่อย่างที่แจ้งไปนะคะก็ทุกรางวัลเนี่ยก็จะได้เกียรติบัตรเหมือนกันว่าเขาได้รับรางวัล ปี okay, ไหนอย่างไรก็จะเป็นตัวยืนยันนะถึงความสามารถของทุกคนที่เข้า,าร่วมกิจกรรมใช่ค่ะแต่ที่ผ่านๆมาก็จะเห็นว่าบางคนอย่างปีนี้นะคะดูจากใบสมัครที่เข้ามานะคะคก็มีน้องๆเริ่มสมัครเข้ามาแล้วก็พบว่าปีที่แล้วเนี่ยน้องๆมีอยู่ท่านหนึ่งพอดีเห็นหลายปีนะคะก็จะจําชื่อน้องๆได้เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนที่อ่างทองนะคะเป็นเป็นเป็นโรงเรียนที่คุณชื่อเพราะว่าเป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยเราด้วยแล้วก็ พบว่าเอ๊ะชื่อคนนี้ทําไมเขามาประกวดอีกอันนึงปัจจุบันเนี่ยประกวดน้องๆคงจะเอนติดแล้วไปเข้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มาประกวดต่อเนื่องอก็แสดงว่าเราเนี่ยมีการต่อเนื่องของการสร้างผลงานในเชิงวิชาการให้กับน้องๆด้วยะคะ่ยะคก็เป็นสิ่งที่เขาสนใจนะแล้วก็รรเราก็สนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะ,ะผ,ลผลที่ได้กลับมาก็คือน่าพอใจจริงๆใช่ค่ะก็ถือว่าจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็น เป้าหมายหลักนะคะของโครงการบริการสังคมของมหาวิทยาลัยสุขรธรรมธิราชที่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนในการให้ทุนที่กับสาขาวิชานะคะว่าสามารถที่เราจะมาจัดโครงการบริการสังคมให้กับน้องๆอ,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 อย่างแท้จริง<อ>นะคะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีอย่างมากเลยเพราะว่าถือว่าเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุขรธรรมธิราชครบ37ปีด้วย<อ>ค่ะอ๋อครับก่อนหมดเวลาผมต้องรีบถามนะฮะก็เรี็กแอบถามดีกว่านะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้า โครงการนี้นะครับจากที่ผ่านๆมาเนี่ยฮะน้องๆที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรที่อยากจะบอกเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งเรื่องของคอนเทนต์เอยเรื่องของการนําไปใช้จริงเนี่ยมีประโยชน์สําหรับการพิจารณาในครั้งนี้แค่ไหนคือแอบถามใช่ไหมคะ,ะได้นะคะคือถ้าแอบถามนี่ก็บอกได้นะคะว่าจากที่ดูผลงานในครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยคนที่ชนะการประกวดนะค,คะเพราะว่าเราก็จะเห็นจากผู้สูงคุณวุฒิหลายๆท่านท่าน,านตัดสินใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาดูผลงานก็พบว่าน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยจะต้อง เขาจะต้องให้เวลากับเนื้อหาแล้วก็เหมือนเนื่องจากมันเป็นงานดีไซน์นะคะ,ะดูความละเอียดนะคะเขาจะต้องแบบค่อยๆดูแล้วก็ทดสอบการใช้งานว่าถ้าเราเป็นยูเซอร์เนี่ยเราใช้งานง่ายไหมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปีนี้นี่อาจจะแอบบอกได้นิดหน่อยว่าเนื่องจากเป็นธีมเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเว็บไซต์เราเนี่ยก็ผู้สูงอายุก็ควรที่จะ สะดวกในการที่จะเข้ามาค้นหาข้อมูลมในการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตดูแลดูแลทางด้านวิชาการของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแอบบอกนิดนึงว่าปกติเนี่ยเว็บไซต์โดยทั่วๆไปเราออกแบบเนี่ยนะคะมันก็จะมีเว็บไซต์ที่น้องๆออกแบบมาแล้วเนี่ยเหมาะกับยูเซอร์เวลาคนเข้ามาใช้ฟอนต,ต์ต้องเป็นเท่าไหร่ยังไงแต่คราวนี้เขาจะต้องคำนึงถึงผู้สูงอายุด้วยะคะ่ะ โอ้นะครับเออจริงๆแล้วมีหลายอย่างนะที่ที่จริงๆต้องระมัดระวังอย่างเช่นมีจุดหนึ่งที่อาจารย์กุจกรพูดบอกว่าการอ้างอิงภาพเอ่ยหรือถาว่าถ่ายภาพเอง<ช>ได้ดีไหมครับถ่ายภาพเองได้เนี่ยดีมากแต่ว่าคือมันอาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่าขั้นตอนการถ่ายภาพจะเป็นกราฟิกใช่ไหมคะและ้วน้องๆอาจจะต้องมาผ่าน Photoshop หรือทําภาพเนี่ยซึ่งน้องๆบางคนเนี่ยปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปคู่กันนะคะเพราะว่าน้องๆที่เขาชอบดีไซน์ค่ะเขาก็จะทําภาพขึ้นมาเอง แล้วก็เป็นงานดีไซน์ก็จะสวยคู่กันไปได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเขาจะใส่ใจรายละเอียดนะคะคนที่ได้รางวัลรเราไปดูเนี่ยโอ้โหเว็บเขาเนี่ยโอ้โหเวลาที่ให้นี่ไม่น่าจะทําทันเนาะแต่เขาทําละเอียดมากแล้วก็ดูแลครบถ้วนได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลักๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเว็บของเราเนี่ยนะคะไม่ไม่ได้ออกแบบต้อง เชิงลึกหรือยากมากเพราะว่าเราสนับสนุนเด็กๆเยาว,วชนนะคะเพราะฉะนั้นก็น้องๆสามารถใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปรที่มีอยู่ตามทูต่างๆในเว็บต่างๆสามารถใช้ได้เลยเราไม่ได้ระบุว่าจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ไหนเฉพาะจะต้องเขียนโคดดิ้งเองหรือจะต้องมีการเขียนสคริปต์อะไรที่ยุ่งยากเราไม่ต้องมีตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็คือไม่ต้องมีความยุ่งยากทางด้านโปรแกรมค,รค่ะเราสนใจว่าเออน้องๆใช้ทูตัวไหนก็ได้ที่เขาถนัด นะคะในเว็บเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยให้น้องๆออกแบบนะคะก็ถือว่ามันสร้างสรรค์ง่ายเพียงแต่ว่าอยากให้เขาเนี่ยมามีใจที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันมากกว่าค่ะครับก็ไม่เน้นความซับซ้อนอะไรใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครับนะฮะก่อนจากกันต้องให้อาจารย์กจกรได้สรุปถึงประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็สุดท้ายเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้กันหน่อยดีกว่า ค่ะขอบคุณค่ะก็สําหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการดีๆของสาขาวิชาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นโครงการบริการสังคมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ37ปีนะคะและเนื่องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็อยากจะให้สนับสนุนเยาวชนนะคะในการที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงสร้างสารรค์แล้วก็ตลอดจนเป็นเวทีนะคะให้กับน้องๆเยาวชนได้เปิดโอกาสให้มาร่วมกันในการที่จะสร้างสารรค์ผลงาน แล้วก็นํามาเข้าประกวดนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าผลงานที่เข้ามาเนี่ยเพิ่งหัดออกแบบใหม่ๆหรือว่ายังไม่เก่งไม่ชํานาญเนี่ยก็จากผลงานที่ผ่านๆมาเนี่ยก็พบว่าเราเปิด เปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมประกวดกันได้นะคะแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยมีหลากหลายมากมายจริงๆเพราะว่าอยากให้น้องเป็นกําลังใจให้กับน้องๆเยาวาชนมากกว่านะคะก็ขอเชิญชวนนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาสา,ารเทคโนโลยีนะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่นะคะหรือว่าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ะค่ะ ครับย้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจริง,รงๆแล้วไม่ควรจะเขาเรียกว่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยถึงวันไหนถึงวันไหนครับค่ะสำหรับการที่เราจะมีเนี่ยนะคะก็จะมีการสัมมนาเนี่ยคะวันที่22กรกฎาคมแต่ว่าน้องๆสามารถสมัครเข้ามาได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ นะครับวันนี้ก็ได้สาระข้อมูลมากมายทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมและน้องๆสนใจโครงการนี้ก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กจกรนนทนครพนมอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองมสทนะครับที่เกิดมาร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณครับ